อาการันนายปุงลิงแจกอย่างปุริสาอีการันนายปุงลิงแจกอย่างมุนีอีการันนายปุงลิงแจกอย่างเศรษฐีอุการันนายปุงลิงแจกอย่างคารุอุการันนายปุงลิงแจกอย่างวินยูอาการันนายอิทธิลิงแจกอย่างกัญญาอีการันนายอิทธิลิงแจกอย่างรัตติอีการันนายอิทธิลิงแจกอย่างนารีอุการันนายอิทธิลิงแจกอย่างรัชชุอุการันนายอิทธิลิงแจกอย่างวัตถุอาการันนายนปุงสกลิงแจกอย่างกุละอีการันนายนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคีอุการันนายนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุอาการันในนปุงสกลิงแจกอย่างกุละตระกูลดังนี้เอกวัจนะปหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งกุลังกุลานิกุลาทุติยาที่สองกุลังกุลานิกุลาตติยาที่สามกุเลนะกุเลหิกุเลภิจตุทีที่สี่กุลัสสะกุลายะกุลัสถังกุลานังปัญจมีที่ห้ากุลัสสมากุลัมหากุลากุเลหิกุเลภิฉัตรทีที่หกกุลัสสะกุลานังสัตตมีที่เจ็ดกุลัสสมิงกุลัมหิกุเลกุเลสุอาลัปนะกุละกุลานีอีการันในนปุงสกลิงแจกอย่างอัคคิในตาดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งอัคคิอัคคินิอัคคีทุติยาที่สองอัคคิงอัคคินิอัคคีตติยาที่สามอัคคินาอัคคีหิอัคคีภิจตุทีที่สี่อัคคิสะอัคคิโนอัคคีนังปัญจมีที่ห้าอัคคิสมาอัคคิมหาอัคคีหิอัคคีภิฉัตรทีที่หกอัคคิสะอัคคิโนอัคคีนังสัตตมีที่เจ็ดอัคคิสมิงอัคคิมหิอัคคีสุอาลัปนะอัคคีอัคคีนิอัคคีอุการันในนปุงสกลิงแจกอย่างวัตถุพัสดุดังนี้เอกวัจนะพหุวัจนะปฐมาที่หนึ่งวัตถุวัตถุนิวัตถุทุติยาที่สองวัตถุวัตถุนิวัตถุตติยาที่สามวัตถุนาวัตถุหิวัตถุภิจตุที่ที่สี่วัตถุสะวัตถุโนวัตถุนังปัญจมีที่ห้าวัตถุสมาวัตถุมหาวัตถุหิวัตถุภิฉัตรทีที่หกวัตถุสะวัตถุโนวัตถุนังสัตตมีที่เจ็ดวัตถุสมิงวัตถุหิวัตถุสุอาลัปนะวัตถุวัตถุนิวัตถุกติปยาศัพท์คือศัพท์เล็กน้อยมีวิธีแจกเฉพาะตน12ศัพท์ดังนี้อัตตาพรหมราชาภควันตุอรหันตะภวันตะสัตถุปิตุมาตุมณะกัมมะโคมณะใจเป็นทวิลิงในปุงลิงแจกอย่างนี้ปะทะมาที่หนึ่งมะโนมะนาทุติยาที่สองมะนังมะโนมะเนตติยาที่สามมะนาสามะเนหิมะเนภิจตุทีที่สี่มะนะโซมะนานังปัญจมีที่ห้ามะนะสามะเนหิมะเนภิฉัตรทีที่หกมะนะโซมะนานังสัตตมีที่เจ็ดมะนะสิมะเนสุอาลัปนะมะนะมะนาแจกมะนะมีอายตนิบาตด้วยปฐมาที่หนึ่งมะโนอันว่าใจมะนาอันว่าใจทั้งหลายทุติยาที่สองมะนังมะโนซึ่งใจสู่ใจยังใจสิ้นใจตลอดใจกะใจเฉพาะใจมะเนซึ่งใจทั้งหลายสู่ใจทั้งหลายยังใจทั้งหลายสิ้นใจทั้งหลายตลอดใจทั้งหลายกะใจทั้งหลายเฉพาะใจทั้งหลายตติยาที่สามมะนะสาด้วยใจโดยใจอันใจตามใจเพราะใจมีใจด้วยทั้งใจมะเนหิมะเนภิด้วยใจทั้งหลายโดยใจทั้งหลายอันใจทั้งหลายตามใจทั้งหลายเพราะใจทั้งหลายมีใจทั้งหลายด้วยทั้งใจทั้งหลายจ
จตุทีที่สีมะนะโซแก่ใจเพื่อใจต่อใจมะนานังแก่ใจทั้งหลายเพื่อใจทั้งหลายต่อใจทั้งหลายปัญจมีที่ห้ามะนะซาแต่ใจจากใจกว่าใจเหตุใจมะเนหิมะเนพิแต่ใจทั้งหลายจากใจทั้งหลายกว่าใจทั้งหลายเหตุใจทั้งหลายฉัตรทีที่หกมะนะโซแห่งใจของใจเมื่อใจมะนานังแห่งใจทั้งหลายของใจทั้งหลายเมื่อใจทั้งหลายสัตตมีที่เจ็ดมะนะสิใกล้ในใจใกล้ใจที่ใจครั้นเมื่อใจในเพราะใจเหนือใจบนใจณใจมะเนสุในใจทั้งหลายใกล้ใจทั้งหลายที่ใจทั้งหลายครั้นเมื่อใจทั้งหลายในเพราะใจทั้งหลายเหนือใจทั้งหลายบนใจทั้งหลายณใจทั้งหลายอาลัปนะแน่ใจดูก่อนใจข้าแต่ใจมะนาแน่ใจทั้งหลายดูก่อนใจทั้งหลายข้าแต่ใจทั้งหลายสังขยาคือจำนวนนับปกติสังขยานับเป็นตามปกติ1 2 3ปุรณะสังขยานับเป็นลำดับชั้นที่1ที่2ที่3วันนี้นับจำนวนเต็ม10ทัสสะ10วิสะวิสติ20ติงสะติงสติ30ตาลีสะจัตตาลีสะ40ปัญญาสะปัญญาสะ50สัทธิสัทธิ60สัตติสัตตริ70อสีติ80นวุติ90สตัง100สหัสสัง1,000ทัสสะสหัสสังนหุตัง10,000สตะสหัสสังลักขัง100,000ทัสสะสตะสหัสสัง1,000,000โกติ10,000,0001โกติเท่ากับ10,000,000วันนี้แจกติ3ติ3แจกอย่างนี้ปฐมาที่1ตโยติโสตีนิทุติยาที่2ตโยติโสตีนิตติยาที่3ตีหิตีหิตีหิจตุทีที่4ตินังตินันนังติสันนังตินังตินันนังปัญจมีที่5ตีหิตีหิตีหิฉัตรทีที่6ตินังตินันนังติสันนังตินังตินันนังสัตตมีที่7ตีสุตีสุตีสุเวลาใช้ก็แจกให้ตรงลิงกันนะตะโยปุริสาอันว่าบุรุษทั้งหลาย3คนตะโยเสตตะโยมุนะโยตะโยเศรษฐิโนตะโยคะระโวตะโยวินยุโนติดโสกัญญาโยติดโสรัตติโยติดโสนาริโยติดโสรัชชุโยติดโสวัทุโยตีนิกุลานิตีนิอัคคีนิตีนิวัตถุนี้ขยายให้ตรงลิงตรงวิพัฒน์กันต่อไปสรรพนามวันนี้แจกอิมะสัพนี้อิมะนี้ในปุงลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1อะยังอิเมทุติยาที่2อิมังอิเมตติยาที่3อิมินาอเนนะอิเมหิจตุทีที่4อิมัสสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังปัญจมีที่5อิมัสสมาอัสสมาอิมัมหาอิเมหิฉัตรทีที่6อิมัสสะ
อัสสะอิเมสังอิเมสานังสัตตมีที่7อิมัสสมิงอัสสมิงอิมัมหิอิเมสุอิมะนีในอิทธิลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1อะยังอิมาทุติยาที่2อิมังอิมาตติยาที่3อิมายะอิมาหิจตุทีที่4อิมิตสาอัสสาอิมิตสายะอิมาสังอิมาสานังปัญจมีที่5อิมายะอิมาหิฉัตถีที่6อิมิตสาอัสสาอิมิตสายะอิมาสังอิมาสานังสัตตมีที่7อิมิตสังอัสสังอิมาสุอิมะนี้ในนปุงสกลิงแจกอย่างนี้ปฐมาที่1อิทังอิมานิทุติยาที่2อิทังอิมังอิมานิตติยาที่3อิมินาอะเนนะอิเมหิจตุทีที่4อิมัสสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังสัตตปัญจมีที่5อิมัสสมาอัสสมาอิมัมหาอิเมหิฉัตถีที่6อิมัสสะอัสสะอิเมสังอิเมสานังสัตตมีที่7อิมัสสมิงอัสสมิงอิมัมหิอิเมสุต่อไปอัพพยยศัพท์ศัพท์ที่ไม่ต้องแจกวิภัตมีด้วยกัน3เรื่องคืออุปสรรคนิบาตปัจจัยวันนี้เก็บปัจจัยกลุ่มที่3ปัจจัยเหล่านี้คือทานิระหิทุนาทาจานังชะชุปัจจัยชายลงท้ายสรรพนามเป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตแปลว่าในลงในการอย่างเดียวลงในการคือบอกเวลานะยะทาในการใดเมื่อใดตะทาในการนั้นเมื่อนั้นเอกทาในการหนึ่งบางทีสัพพทาสะทาในการทั้งปวงในการทุกเมื่อกะทาในการไรเมื่อไรกทาจิกระหะจิในการไหนๆบางคราวอทุนาในการนี้เมื่อกี้กุทาจะนั่งในการไหนอัจฉะในวันนี้สัจชุในวันมีอยู่ในวันนี้ปรัชชุในวันอื่นอปรัชชุในวันอื่นอีกอิทานิเอตระหิในการนี้เดี๋ยวนี้ปัจจัยคือทานิระหิทุนาทาจะนังชะชุเอาไว้ลงท้ายสรรพนามแล้วก็เป็นเครื่องหมายสัตตมีวิภัตแสดงว่าปัจจัยเหล่านี้มีค่าเท่ากับสมิงวิภัตเวลาใช้ก็เอาปัจจัยตัวนี้ไปแทนสมิงนั่นเองมันจึงแปลว่าในทั้งหมดเลยนะมีแต่ในฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้มีค่าเท่ากับสมิงสัตตมีวิภัตนะแต่ว่าไม่ต้องแจกเพราะว่าเป็นกลุ่มของอัพพยยศัพท์นะนี่ใช้ยังไงก็เขียนยังไงก็ใช้อย่างนั้นเลยต่อไปนี่คือกลุ่มของนามศัพท์และอัพยยศัพท์นามศัพท์และอัพยยศัพท์เวลาใช้ให้ประกอบวิภัตนามก่อนตัวไหนแจกได้ก็เอาไปแจกตามแบบตามแบบแจกศัพท์กลุ่มที่1มี13ศัพท์ไล่ตั้งแต่ปุริสะไปจนถึงกุละไปจนถึงวัตถุกลุ่มที่2กติปยศัพท์อัตตะพรหมราชภควันตุอรหันตะภวันตุสัตถุปิตุมาตุมนะกัมมะโคก
ลุ่มที่3สังขยานับ1ถึงโกฏกลุ่มที่4สรรพนามทั้งปุริสสรรพนามและวิเศษณสรรพนาม4กลุ่มนี้แจกวิภัตนะแจกวิภัตนามแจกเป็นรูปเป็นร่างเลยนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคืออัพยยศัพท์ก็คือหน้านี้แหละอุปสรรคนิบาตปัจจัยกลุ่มนี้ไม่ต้องแจกวิภัตนามแต่ให้ลงวิภัตนามก่อนนะในกระบวนการสร้างคำของภาษาบาลีกลุ่มอัพยยศัพท์นี้ก็ลงวิภัตเหมือนกันแต่มันไม่แจกนะฉะนั้นเขาจึงเอามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือน้ำและอัพยยศัพท์นั่นเองเวลาเราเรียนเล่มน้ำศัพท์และอัพยยศัพท์อีกสองเรื่องนี้จะอยู่ติดกันเพราะว่าก่อนที่จะประกอบให้สำเร็จมีการลงวิภัตนามนั่นเองต่อไปก็มีวิภัตอีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปทำความรู้จักก็คือวิภัตอาขยาตนะวิภัตอาขยาตเอาไว้ประกอบกับธาตุส่วนวิภัตนามนั้นเอาไว้ประกอบกับนามและกลุ่มของอภิยศัพท์นะมันต่างกันแบบนี้วิภัตอาขยาต8หมวด96ตัวต้องคุ้นเคยให้มากๆวัตตมานาวิภัตบอกปัจจุบันการแปลว่าอยู่ย่อมจะติอันติสิทะมิมะอเตอันเตเสวะหิเอมะหิปัญจมีวิภัตบอกความบังคับความหวังความอ่อนวอนแปลว่าจงเถิดขอจงตุอันตุหิทะมิมะตังอันตังสะสุวะโหเออัมหะเซสัตตมีวิภัตบอกความยอมตามความกำหนดความรำพึงแปลว่าควรพึงเอยะเอยยุงเอยยาสิเอยยาทะเอยยามิเอยยามะเอทะเอรังเอโทเอยยาวะโหเอยยังเอยยามะหิโรคคาวิภัตอนิจจการล่วงแล้วไม่มีกำหนดแปลว่าแล้วอุเอตถาอังมหาตถะเรตะโทวะโหอิงมะเหหิยัตตะนิวิภัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอาอุโอตถะอังมหาตถะตทงเสวะหังอิงมหาเสอัจฉัตตะนิวิภัตอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอีองโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมะเหพวิสันติวิภัตอนาคตการของปัจจุบันแปลว่าจักสะสะติสะสันติสะสะสิสะสะทะสะสามีสะสามะสะสะเตสะสันเตสะสะเสสะสะมะเหสะสังสะสามะเหกาลาติปติวิภัตอนาคตการของอดีตแปลว่าจักแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าจักได้แล้วสะสาสะสังสุสะเสสะสะทะสะสังสะสามะหาสะสะทะสะสิงสุสะสะเสสะสะวะเหสะสิงสะสามะหาเสมี8หมวด96ตัวสิ่งที่ต้องกำหนดทำความเข้าใจและก็ให้มันคุ้นเคยก็คือวิภัตแปดหมวดแบ่งเป็นสัพพทาตุกะวิภัตต้องตอบให้ได้อสัพพทาตุกะวิภัตต้องตอบให้ได้อิอาคมลงในหมวดไหนต้องบอกให้ได้อะอาคมลงในหมวดไหนต้องบอกให้ได้นะการบทวจนะบุรุษอันนี้ไปทบทวนดูบริกรรมธาตุ8หมวดและวิกรณปัจจัยหมวดภูธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดรุทะธาตุลงอะเอปัจจัยหมวดทิวะธาตุลงยะปัจจัย
หมวดสุธาตุลงนุนาอุนาปัจจัยหมวดกีธาตุลงนาปัจจัยหมวดขะหะธาตุลงปะปะนะหาปัจจัยหมวดตะนะธาตุลงโอยิระปัจจัยหมวดจุระธาตุลงเนนยะปัจจัยธาตุตัวไหนประกอบกับปัจจัยอะไรแล้วจึงเป็นกัตตุประกอบกับปัจจัยอะไรจึงเป็นกัมมะประกอบกับปัจจัยอะไรจึงเป็นภาวะประกอบกับปัจจัยอะไรจึงเป็นเหตุกัตตุประกอบกับปัจจัยอะไรถึงจะเป็นเหตุกัมมะวาจกอันนี้ก็กำหนดกำหนดดูทำความเข้าใจไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้ต้องแม่นยำเรื่องวาจกต้องให้แม่นยำกัตตุวาจกประธานทำเองสุโธอันว่าพ่อครัวปัจจติหุงอยู่โอทะนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกทำโอทะโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปัจจิยะเตหุงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสู้ทางยังพ่อครัวปาจาเปติให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกรรมวายจบประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำโอทนโนอันว่าข้าวสุกสามิเกณะอันเจ้านายสู้ทางยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่ภาวะวายจบกล่าวความมีความเป็นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่นี่คือภาพรวมของอาขยาตและต่อไปก็มาเก็บรายละเอียดของกิริยากิจกันต่อนะก็มาถึงกฎเกณฑ์ข้อที่16ก่อนที่จะดูกฎเกณฑ์เขานี่ก็ทบทวนปัจจัยปัจจัยก่อนปัจจัยในกิริยากิจ10ตัวเอาว่าพร้อมกันท่านใดหลับตาว่าใดลองบริกรรมดูนะอันตาตะวันตุตาวีอานิยะตัพพะมานะตะตุนะตวาตวานะอันตะตะวันตุตาวีอานิยะตัพพะมานะตะตุนะตวาตวานะอันตะตะวันตุตาวีอานิยะตัพพะมานะตะตุนะตวาตวานะอันตะตะวันตุตาวีเนี่ยเป็นกลุ่มกิตตปัจจัยนะสร้างเป็นกัตตุในหิตุกัตตุวาจกมีความเหมือนกันกับวิพัตฝ่ายปรัสบทของอาขยาตส่วนอนิยตัพพะสร้างเป็นกรรมะเหตุกรรมะและภาวะนะมานะตะตุนะตวาตวานะสร้างได้ทั้ง5วาจกสองกลุ่มนี้นะเป็นเหมือนอัตโนบทของวิพัตอาขยาตเพราะมันสร้างวาจกได้เหมือนกันนะการที่ผันกิริยาที่สร้างด้วยอัตโนบทไปเขียนอยู่ในรูปของปรัสบทเรียกว่าปรัสปทัตตะการผันกิริยากรรมวาจกที่เขียนด้วยอัตโนบทแต่ว่าเวลาเอาไปใช้ในรูปของปรัสบทเรียกว่าปรัสสะปทัตตะก็ค่อยๆทบทวนไปวันนี้ก็มาเก็บกฎเกณฑ์ข้อที่16ต่อกฎเกณฑ์ข้อที่16ตะปัจจัยที่หลงหลังพันชธาตุให้แปลงตะปัจจัยกับพยัญชนะที่สุดธาตุเป็นขะขะได้บาง
หรือแปลงตามกฎข้อ15ก็ได้ตามกฎข้อ15ที่ผ่านมาเอากฎข้อ16ตัวนี้ก่อนก็แล้วกันหลังพันชธาตุแปลงที่สุดกับต่อเต่ากับตะปัจจัยที่สุดก็คือตัวนี้นี่นี่คือที่สุดของมันแปลงกับตะปัจจัยแปลงให้เป็นคอควาย2ตัวนี่เป็นขะขะมาดูสิโอบทหน้าโอเป็นอุปสรรคอุปสรรคสำหรับใช้นำหน้ากิริยานะใช้นำหน้ากิริยาบ้างนำหน้านามบ้างเพื่อให้กิริยาตัวนั้นแปลมีข้อความพิเศษขึ้นหรือทำให้ธาตุตัวนั้นแปลไปเป็นอย่างอื่นนะธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุแปลงณชะกับตะเป็นขะขะแปลงณชะก็คือตัวนี้กับตะปัจจัยมาเป็นขะขะประกอบกันก็เป็นโอภัคคะลงโยปัทมาวิพัตนะตอนนี้ท่านไม่ได้แสดงเป็นเอกวัจนะแล้วลงโยปัทมาวิพัตหลังจากอาการันแปลงโยเป็นอาหลังจากอาการันในปุงลิงแปลงโยเป็นอาเมื่อแปลงเป็นอาแล้วก็แยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นโอภัคคาแปลว่าหักลงแล้วหักคือพันชะธาตุลงคือโอที่เป็นอุปสรรคอุปสรรคโอแปลว่าลงตะปัจจัยแปลว่าแล้วสำเร็จเป็นโอภัคคาแปลว่าหักลงแล้วถ้าเป็นเอกวัจนะล่ะถ้าเป็นเอกวัจนะก็ลงสีนะลงสีแปลงสีเป็นโอแยกลบรวมก็เป็นโอภัคโคนะอันนี้ท่านแสดงเป็นรูปของวจนะเพื่อให้เห็นว่ารูปของวจนะมันเป็นแบบนี้รูปเอกวจนะได้เห็นมาหลายตัวแล้วลองเป็นของวจนะบ้างพันชะธาตุตะปัจจัยอันนี้แจกแบบทำแบบกฎเกณฑ์ข้อที่15ธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุเมื่อทำแบบกฎเกณฑ์ข้อที่15ก็คือแปลงณชะกับตะเป็นตะถะตรงนี้ก็เป็นตะถะได้เป็นพัทธะพัทธะลงโยปัทมาวิพัตหลังจากอาการันในปุงลิงให้แปลงโยเป็นอาแล้วก็เอาพัทธะมาแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นพัทธาแปลว่าแบ่งแล้วแบ่งแล้วถ้าเป็นเอกวัจนะล่ะก็แปลงสิเป็นโอแยกลบรวมก็เป็นพัทโธพัทโธเอกพัทธาพ่อหมันก็เอาไปแจกขยายนามปุงลิงกับพัทโธพัทธาพัทธังพัทเทพัทเทนะพัทเทหิพัทเทภิพัทธัสสะพัทธายะพัทธัตถังพัทธานังพัทธัสสมาพัทธัมหาพัทธาพัทเทหิพัทเทภิพัทธัสสะพัทธานังพัทธัสสมิงพัทธัมหิพัทเทพัทเทสุพัทธะพัทธานะนี่ไปแจกเรียนแบบปริศทั้งหมดเลยในปุงลิงถ้าในอีกลิงก็เอาไปแจกตามกัญญาในนปุงสกลิงก็เอาไปแจกตามกุละนี่นะพันชธาตุนะต่อไปก็กฎเกณฑ์ข้อที่17ตะปัจจัยลงหลังธาตุต่อไปนี้คือคุปะจะสังเกตได้ว่ามีแต่ปอปลานะคุปะลิปะตะปะทีปะอปะสุปะ
สังเกตได้ว่าเป็นธาตุที่มีปอปลาเป็นที่สุดให้ลบพยัญชนะที่สุดธาตุแล้วทำตะทะเวภาวะนะก็คือซ้อนต่อเต่านั่นเองทะเวภาวะคือการซ้อนต่อเต่าก็คือซ้อนตัวที่เหมือนกันนะมาดูว่าเป็นยังไงธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบพยัญชนะที่สุดธาตุลบปอปลาออกแล้วก็ซ้อนต่อเต่าซ้อนตัวเหมือนกันนะเรียกว่าสธิสะทะเวภาวะการซ้อนตัวที่เหมือนกันเรียกว่าสธิสัทเวภาวะเมื่อได้ซ้อนสธิสัทเวภาวะก็ได้รูปเป็นคุตตะเนี่ยคุตตะเอาไปแจกสิปฐมวิภัตติแปลงสิเป็นโอแยกลบนักศึกษาต้องทำให้ได้นะต้องเข้าใจตัวนี้นะแยกลบรวมเมื่อพูดถึงแยกลบรวมนี่ต้องทำให้ได้ทำให้เป็นแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นคุตโตแปลว่าคุ้มครองแล้วลิปะธาตุลงตะปัจจัยธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบพยัญชนะที่สุดธาตุตะสัทธิสัทเวภาวะเขาจะพูดกันอย่างนี้นะตะที่มีจุดนี่นะตะสัทธิสัทเวภาวะอันนี้พูดเป็นแบบบาลีนะแต่ถ้าพูดแบบภาษาไทยก็ซ้อนตะนั่นเองแต่พูดแบบบาลีนะก็จะพูดว่าตะสัทธิสัทเวภาวะอย่างนี้พูดแบบไทยคือซ้อนตักซ้อนตักพูดแบบบาลีพูดว่าตักสัทธิสัทเวภาวะนะก็คือการซ้อนตัวอักษรที่เหมือนกันนั่นเองตัวพยัญชนะที่เหมือนกันลงสิปฐมาวิภัตติแปลงสิเป็นโอแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นลิปโตแปลว่าฉาบทาแล้วกิริยาตัวต่อไปสังบทหน้าสังเป็นอุปสรรคแปลว่าพร้อมกับดีนะเอามานำหน้าธาตุเพื่อให้ธาตุนั้นพิเศษขึ้นหรือทำให้ธาตุตัวนั้นแปลไปเป็นอย่างอื่นหรือทำให้ธาตุตัวนั้นมีค่าเท่าเดิมนะธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุนะลบพยัญชนะที่สุดธาตุแล้วก็ซ้อนต่อเต่าซ้อนตะตะสาธิสะทะเวภาวะตัวนี้แล้วก็แปลงนิเคหิตจากสังตรงนี้มาเป็นนอหนูจุดทำไมต้องเป็นนอหนูเพราะว่าแปลงลงมาตามกฎการซ้อนนิเคหิตลงมาเป็นนอหนูตรงนี้เพราะว่าวักต่อเต่าพอทหารเต่าถุงทหารทอธงนอหนูแปลงนิเคหิตเป็นพยัญชนะที่สุดของวักต่อเต่าก็คือตัวนอหนูมันจึงเป็นสันตัดตะลงสิปฐมาวิภัตติแปลงสิเป็นโอแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นสันตัดโตแปลว่าเร่าร้อนแล้วตปะธาตุแปลว่าร้อนหรือเร่าร้อนลงตะแปลว่าแล้วเร่าร้อนแล้วส่วนสังก็ใส่เข้ามานะเพื่อให้เป็นรูปศัพท์ที่สำเร็จรูปตามที่มีใช้จริงที่จริงเราจะแปลว่าเร่าร้อนพร้อมแล้วก็ได้นะแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็เร่าร้อนธรรมดานี่แหละ
เราร้อนแล้วอีกกิริยาตัวหนึ่งอาบทหน้าอาเป็นอุปสรรคอาแปลว่าทั่วยิ่งกลับความนะทีปะแปลว่าไม่หรือแปลว่ารุ่งเรืองนะทีปะแปลว่าไม่ก็ได้แปลว่ารุ่งเรืองก็ได้นะแปลว่าส่องสว่างก็ได้นะทีปะแต่ตรงนี้ท่านแปลว่าไม่นะธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบพยัญชนะที่สุดธาตุซ้อนต่อเต่ารัตสะอีเป็นอีนี่จากสระอีของทอทหารก็รัตสะอีเป็นอีเป็นแค่สระอีถ้าไม่รัตสะมันจะไม่ตรงกับตัวสำเร็จที่มีใช้แล้วจึงต้องพูดว่ารัตสะอีเป็นอีเพิ่มเข้ามานะแล้วก็ได้เป็นอาทิตตะลงสิปัทมาวิพัตแปลงสิเป็นโอแยกลบรวมสำเร็จเป็นอาทิตโตแปลว่าไม่แล้วนะนะมันจะแปลว่าไม่แล้วอัคคิอันว่าไฟอาทิตโตไม่แล้วนะไม่อะไรก็ขยายไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าสุริโยอันว่าพระอาทิตย์อาทิตโตต้องแปลว่าส่องสว่างแล้วหรือว่าส่องแสงแล้วนะหรือว่ารุ่งเรืองแล้วนะก็แปลให้ได้บริบทมันนะเพราะพระอาทิตย์นี้ก็ส่องแสงสว่างสว่างแล้วนะถ้าเป็นไฟนะถ้าเป็นไฟที่เป็นไฟตะเกียงก็ส่องสว่างแล้วส่องแสงแล้วแต่ถ้าเป็นไฟที่อยู่กับกองไฟต้องแปลว่าไหม้แล้วนะนะเวลาแปลก็ให้เข้ากับบริบทต่อไปปะบทหน้าอัปปะธาตุธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบพยัญชนะที่สุดธาตุซ้อนตาลบสระหน้าคืออะที่ปอปลาทำไมต้องลบสระหน้าของปอปลาเพราะมันมีสระมันมีอะของอัปปะธาตุอยู่นะจึงต้องลบแล้วก็นำประกอบกันเป็นปัตตะออ่างขยับมาอยู่ที่ปอปลาตะตะก็ขยับเข้ามาก็ได้รูปเป็นปัตตะปัตตะเอาไปแจกสิปัทมาวิพัตหลังจากกะการันหลังจากอาการันในปุงลิงแปลงสิเป็นโอแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นปัตโตปัตโตเป็นกิริยาแปลว่าถึงแล้วแต่ถ้าเป็นคำนามปัตโตนามแปลว่าบาทปัตโตคำนามแปลว่าอันว่าบาทบาทพระนี่บาทที่เอาไว้บิณฑบาตเนี่ยแต่ถ้าปัตโตที่เป็นกิริยากิตตปัจจัยนั้นแปลว่าถึงแล้วนะต่อไปปะบทหน้ามะทะธาตุธาตุมีสระมากลบสระที่สุดธาตุลบพยัญชนะที่สุดธาตุซ้อนตารวมกันเป็นปมัตตะลงสิปัทมาวิพาทหลังจากอาการันในปุงลิงแปลงสิเป็นโอแยกลบรวมสำเร็จรูปเป็นปมัตโตแปลว่าประมาทแล้วแยกลบรวมนะคำนี้ต้องทำความรู้จักและให้เป็นด้วยนะทำให้ได้ด้วยแยกลบรวมเป็นปมัตโตประมาทแล้วเป็นอกรรมธาตุนะมะทะประมาทแปลว่าประมาทเนี่ยเป็นอกรรมเมื่อเป็นอกรรมธาตุเวลาสร้างรูปประโยคก็เป็นกัตตุวจกกัตตุวจกปุริโสอันว่าบุรุษปมัตโตประมาทแล้วกัญญาอันว่านางสาวน้อย
ประมัดตาประมาทแล้วแจกให้ได้ลิงให้ตรงลิงนะกุลังอันว่าตระกูลประมัดตังประมาทแล้วนี่คือกฎเกณฑ์ข้อที่17นะวันนี้ก็เก็บถึงแค่กฎที่17เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ทบทวนการบ้านและก็คำถามท้ายบทอีกนะอันนี้ก็ไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเมื่อวานก็ให้ทำการบ้านการบ้านเมื่อวานก็ให้รูปประโยคไปให้ฝึกแปลนั่นเองศึกษากับแปลก็แปลตามที่แปลไปให้นั่นแหละนะกระธาตุลงในปัจจัยเนที่เป็นการิตะลงตะก็ได้เป็นรูปการิตะท่านใดยังทำไม่เป็นลองดูอีกทีนะนี่คือนะอนุพันธ์ลบนะแล้วพฤตต้นธาตุต้นธาตุของกระคือกอไก่เป็นสระอะพฤตต้นธาตุจากสระอะก็เลยเป็นสระอาธาตุที่มีที่ลงกับกิริยากิจที่เป็นพวกตอเต่าเป็นตับพระเป็นตะเป็นตวาพวกนี้ลงอีอาคมได้นะฉะนั้นเวลาเอามาประกอบกันจึงเป็นการิตะเอาไปแจกปุงลิงก็เป็นการิโตอิทธิลิงการิตานะปุงการิตังเมื่อมีการิตะอยู่ด้วยมันจะเป็นเหตุกรรมวจกนะสำหรับตอนนี้เองนะก็กฎเกณฑ์นี้ยังไปไม่ถึงหรอกแต่เอามาให้ดูก่อนเมื่อเป็นการิตะเวลาสร้างประโยคต้องสร้างให้เป็นกรรมวจกนะเชตวันะวิหารโรอันว่าวิหารชื่อว่าเชตวันหรืออันว่าวัดเชตวันอนาถบิณฑิกะเศรษฐินาอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสำนวนเหตุกรรมวาจกตรงนี้เขาไม่เขียนทุติยาที่แปลว่ายังมาให้นะนะที่จริงเขาต้องเขียนตรงนี้ด้วยว่าปุกคลังเพื่อให้มันเต็มประโยคเหมือนประโยคสามิเกนะสูทังโอทโนปาจาปิยะเตในอาขยานนั่นเองแต่ตรงนี้ไม่เขียนมาให้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นว่าในภาษาบาลีบางครั้งเขาไม่เขียนตัวนี้มาให้นะเขาไม่เขียนมาให้ถึงไม่เขียนมาให้นักศึกษาต้องใส่มาเองนะจึงมีในวงเล็บตรงนี้นะเชตวนวิหารโรอันว่าวัดเชตวันอนาถบิณฑิกะเศรษฐินาอันเศรษฐอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีปุคคลังยังบุคคลการิโตให้สร้างแล้วเป็นเหตุกรรมวาจกมีสำนวนมันเป็นสำนวนของมันอย่างนี้อันว่าอันยังให้นี่สำนวนของมันเป็นแบบนี้โครงสร้างมันของเหตุกรรมวาจกนี่การิโตก็ทำหน้าที่เป็นกิริยาใหญ่ของประโยคเรียกว่ากิริยาคุมภาคกิริยาใหญ่ของประโยคบาลีเรียกว่ากิริยาคุมภาคคำว่าภาคนั้นก็คือประโยคนั่นเองประโยคกัตตุประโยคกัมมะประโยคเหตุกัตประโยคเหตุกรรมประโยคภาวะกิริยาคุมภาคก็คือกิริยาสุดท้ายหรือกิริยาใหญ่ของประโยคนั่นเองนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นอีกแบบหนึ่งว่าตะปัจจัยมันสามารถ
เอาไปใช้ได้ทุกวิพัตแจกปัทมาก็ได้เมื่อแจกปัทมามันก็มีรูปเป็นประโยคของปัทมาเป็นประโยคปกติเลยเป็นประโยคหลักเลยตามแบบนอกจากนั้นมันสามารถเอาไปใช้ในวิพัตน์อื่นๆได้เหมือนกันนะนี่ก็ให้ตัวอย่างนี้มาเอาไปใช้ในรูปของสัตตมีวิพัตน์มันก็คือแผงนี้แหละแผงข้างบนนี่แหละถ้าใช้ในรูปปัทมามันเขียนแบบนี้ถ้าใช้ในรูปของวิพัตน์อื่นมันจะไปขยายกิริยาหลักตัวอื่นต่อไปนะตรงนี้อนาถบิณฑิกะเศรษฐินาการิเตเชตวรวิหาเรเป็นรูปของสัตตมีวิพัตน์เนี่ยการิเตเนี่ยเพราะมันขยายเชตวรวิหาเรแผงนี้ทั้งแผงนะมันเอามาขยายวสิอีกทีหนึ่งขยายกิริยาตัวอื่นกิริยาหลักตัวอื่นนะลองแปลดูศรัทธาอันว่าพระศาสดาวสิประทับอยู่แล้วนะประทับแล้วนะประทับก็คืออยู่นั่นแหละเป็นภาษาราชาศัพท์ประทับแล้วเชตวันวิหารเรในวัดเชตวันอนาถบิณฑิกะเศรษฐินาการิเตอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีปุคลังยังบุคคลการิเตให้กระทำให้สร้างแล้วฉะนั้นแผงนี้เป็นแผงเขาเรียกว่าวลีเขาเรียกว่าวลีวลีทั้งแผงนี้เอามาขยายวสิในวลีนี้ก็มีรูปแบบการแปลของมันตามวาจกของการิเตมันยังคงเข้าโครงของวาจกของกิริยากิจตัวนี้อยู่อันว่าพระศาสดาประทับแล้วในวัดเชตวันอันเศรษฐีชื่อว่านาถบิณฑิกะใครจะแปลทับศัพท์ก็ได้อันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีการิเตต้องออกสำเนียงเหตุกรรมะนะการิเตนี่อันเศรษฐีชื่อว่านาถบิณฑิกะยังบุคคลให้กระทำแล้วถ้าใครไปแปลว่าในวัดเชตวันอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างแล้วนี่รูปวาจกมันเพี้ยนไปถ้าอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างเนี่ยแสดงว่าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีไปตอกตะปูเองไปแบกปูนไปเลื่อยไม้เองแต่การิเตเนี่ยอนาถบิณฑิกะใช้ให้คนอื่นไปทำนะใช้ให้คนอื่นไปทำอีกทีหนึ่งมันจึงเป็นเหตุกรรมฉะนั้นมันผิดไปตรงที่มีให้กับไม่มีให้เนี่ยมันจะเพี้ยนไปเลยนะในวัดเชตวันอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างแล้วอย่างนี้แสดงว่าเศรษฐีไปทำเองในวัดเชตวันอันอนาถบิณฑิกะเศรษฐียังบุคคลให้สร้างแล้วแสดงว่าจ้างให้คนอื่นไปสร้างนะนี่คือความต่างของมันนะรายละเอียดตรงนี้ก็เอามาให้เห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยเวลาไปแปลในหนังสือจริงๆเนี่ยอ๋อมันจะได้นึกถึงสิ่งที่เคยเห็นมานะอันนี้ก็ค่อยๆไปทบทวนดูน่าจะมึนงงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็เป็นการสร้างประสบการณ์ไปวันนี้ก็มีการบ้านส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้การบ้านนี้เลยให้การบ้านนี้เลยให้ประโยคบาลีมาแล้วก็แปลให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะแต่มีคำถาม
ในแต่ละข้อนะเดี๋ยวจะให้ดูนะใครเคยได้ยินคำนี้บ้างเอวัมเมสุตังบทสวดต่างๆนี้มักจะขึ้นคำว่าเอวัมเมสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควาภารานาสิยังวิหรติอิสิปตเนมิขทาเยตัตระโคภควาปัญจวัคคิเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะภะชิเตนะนะเสวิตัพพาสวดไปเรื่อยๆนะเป็นบทสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นเองก็แบ่งเป็นประโยคเป็นประโยคมาให้ก็พาแปลเอวัมเมสุตังตรงเอวัมเมตรงนี้แยกเป็นเอวังบวกเมเอวังบวกเมเอามาต่อกันจึงเป็นเอวัมเมอ้าวมอม้าจุดมาจากไหนมอม้าจุดคือการแปลงนิกเหตมาเป็นมอม้านะนิกเหตตัวนี้เนี่ยนิกเหตของเอวังเนี่ยแปลงมาเป็นมอม้าเป็นสัทธิสะทเวภาวะนั่นเองแปลงมาเป็นมอม้าเพราะว่านิกเหตจะแปลงมาเป็นตามวรรคข้างหลังวรรคมอม้าคือปอปลาปลาพึ่งผ่านสำเภาม้าฉะนั้นเวลาเอามาเขียนต่อกันจึงแปลงนิกเหตมาเป็นมอม้านะพยัญชนะที่5ซ้อนตัวที่5ได้ในวรรคของตัวเองยกเว้นงองูไม่ซ้อนตัวเองนะจึงเป็นเอวัมเมเวลาแปลก็มีการโยกคำมาจึงเขียนตัวนี้มาให้เอวังโยกวัจนังวจนังอันว่าพระดำรัสพระดำรัสคือคำพูดนะวจนังอันว่าพระดำรัสเอวังอย่างนี้เอวังอย่างนี้เอวังเนี่ยเป็นศัพท์พวกนิบาตนะเอวังอย่างนี้เป็นกลุ่มนิบาตเมอันข้าพเจ้าอันข้าพเจ้าเมมาจากอัมหสาบอัมหะเจกตติยาวิภัตมีรูปเป็นเมมะยาเมอัมเหหิโนตอนที่เราแจกอมสัพท์อันข้าพเจ้าอันข้าพเจ้านี่คือใครในบทสวดธรรมจักรอันข้าพเจ้าหมายถึงพระอานนท์ตอนทำสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยหลังจากพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วพระอรหันต์ประชุมกันเพื่อที่จะรวบรวมว่าพุทธเจ้าไปเทศเรื่องนี้ที่ไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนคนที่รู้เรื่องมากที่สุดคือพระอานนท์เพราะท่านเป็นพระอุปถากท่านได้พรอย่างหนึ่งจากพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนก็ขอให้มาเล่าหรือมาเทศให้อานนท์ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ทรงจำเอาไว้เวลาพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วจึงมีการรวบรวมพระอานนท์จึงเป็นผู้ตอบคำถามว่าทำเรื่องนี้แสดงที่ไหนที่ไหนอานนท์จึงเล่าธรรมจักรให้พระสงฆ์ที่ประชุมซ้ำสังคายนาฟังนี่อันข้าพเจ้าเนี่ยหมายถึงพระอานนท์สุตังฟังแล้วนี่คือกิริยากิจที่เราเรียนไปสุธาตุลงตะปัจจัยธาตุพยางค์เดียวเสียงเดียวลงตะก็ไม่ต้องทำอะไรประกอบกันเลยสุบวกตะก็เป็นสุตะเอาไปแจกปุงลิงเป็นสุโตแจกอิทธิลิงเป็นสุตาแจกนปุงเป็นสุตังกิริยากิจเวลาใช้แจกตามคำนามเป็นกิริยาของตัวไหนก็แจกตามตัวนั้นขยายวัจนังก็เป็นสุตังสุตังสุธาตุเป็นสักกรรมธาตุหรืออกรรมธาตุเป็นสักกรรมธาตุ
สักกัมมธาตุบวกตะปัจจัยกำหนดให้เป็นอะไรวาจกกำหนดให้เป็นกัมมะวาจกเมื่อเป็นกัมมะวาจกโครงสร้างของประโยคที่สร้างขึ้นมาจึงเป็นประโยคกัมมะวาจกนะวาจานังอันว่าคำเอวังอย่างนี้เมอันเราสุตังฟังแล้ววาจานังอันว่าคำเอวังอย่างนี้เมอันเราสุตังฟังแล้วอันว่าคำอันเราฟังแล้วเป็นสำนวนอะไรวาจกนะก็คือคำถามนี้ประธานของประโยคนี้คืออะไรประธานก็คืออันว่านั่นแหละประธานของประโยคนี้คือไปต่อมากิริยาคมภาคคือกิริยาใหญ่ของประโยคคือคำว่าอะไรตอบมาเป็นวาจกอะไรตอบมาเนี่ยนี่คือคำแปลประโยคแรกของธรรมจักรเลยนะเนี่ยต่อไปพอสวดปุ๊บอ๋อเราแปลได้เลยแปลในใจได้เลยนะต่อไปเอกังสมยังภควาภารานสียังวิหารติอิสิปัตเนมิคทายีเอกังสมยังในสมัยหนึ่งในสมัยหนึ่งเนี่ยมันเป็นรูปทุติยาวิภัตสมยะเนี่ยเป็นปุงลิงนะสมยะเนี่ยเป็นปุงลิงเท่ากับปุงลิงแต่อันนี้เอกังสมยังเป็นรูปทุติยารูปทุติยาในภาษาบาลีเมื่อกล่าวเวลาหรือบอกเวลาสามารถแปลเป็นสัตตมีวิภัตได้ก็เลยทำวงเล็บตรงนี้ให้นะนะเป็นวิธีการแปลนะเป็นวิธีการแปลนะเอกังสมยังในสมัยหนึ่งภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าวิหารติประทับอยู่วิหาระเป็นธาตุนะวิบทหน้าหาระธาตุเป็นวิหาระแปลว่าประทับแปลว่าอยู่นั่นเองแต่ใช้เป็นราศัพท์แปลว่าประทับติวัตมานาวิพัตแปลว่าอยู่ย่อมจะจึงแปลว่าอยู่ประทับอยู่ที่ไหนอิสิปตเนมิคทาเยเป็นชื่อสถานที่นะก็แปลทับศัพท์เลยสถานที่เนี่ยแปลทับศัพท์เลยในปาอิสิลืมแต่อันนี้ต้องอิสิปตนะนะตอนนี้ตกไปปตนะในปาอิสิปตนะมฤคทายวันแปลทับศัพท์เลยเป็นชื่อเฉพาะชื่อสถานที่แปลทับศัพท์เลยพาราณสียังใกล้เมืองพาราณสีพาราณสีเป็นอิทธิลิงแจกตามนารีนะอันนี้เป็นอิทธิลิงแจกสัตตมีวิภัตจึงได้รูปเป็นพาราณสียังเป็นอิทธิลิงนะตรงนี้ให้นักศึกษาไปตอบมาว่าประธานของประโยคนี้คืออะไรประธานก็คืออันว่านั่นแหละกิริยาคุมภาคคืออะไรกิริยาคุมภาคคือกิริยาใหญ่ของประโยคนะแล้วเป็นประโยคอะไรถ้าเขาทำเองก็เป็นกัตตุถ้าถูกคนอื่นทำก็เป็นกัมมะถ้าใช้คนอื่นทำก็เป็นเหตุกัตตุนะอันนี้ก็ไปตอบมานะลองไปตอบมาต่อไปข้อที่3ตัตระโขตัตระโยกสมเยตัตระก็คือกลุ่มตะที่บวกตระตถะหะทะทิหิงหังหินจนังวะปัจจัยในอัพยยศัพท์นั่นเองเมื่อใช้นะเมื่อได้รูปเป็นตัตระเวลาใช้ให้โยกคำนามมาตัตระโยกสมเยโยกสัตตมีวิภัตนะจึงโยกสมเยมาตัตระสมเยในสมัยนั้นโขเป็นนิบาตแปลว่าแลตัตระสมเยโขในสมัยนั้นแลภควาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอามันเตสิเป็นกริยาอาขยาตตรัสเรียกมาแล้ว
ภิกขุซึ่งภิกษุทั้งหลายปัญจวัคคีย์ผู้นับเนื่องในพวก5ปัญจวัคคีย์แปลว่าผู้นับเนื่องในพวก5หมายถึงปัญจวัคคีย์นั่นเองนะในสมัยนั้นแลอันว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกแล้วตรัสเรียกมาแล้วซึ่งภิกษุทั้งหลายผู้นับเนื่องในพวก5ว่าไอ้คำว่าว่าเนี่ยเป็นการเปิดเลขในว่าเนี่ยมันจะมาคู่กับดังนี้เลขในก็จะมีฟันหนูว่ายังไงตรัสเรียกมาแล้วพูดว่ายังไงภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันตาอันว่าทางสุดโต่งทั้งหลายทเวบวกเอเมรวมกันเป็นทเวเมทเวสองอิเมเหล่านี้ทเวเมคือทเวบวกอิเมนะทเวสองอิเมเหล่านี้ปัปปชิเตนะอันบรรพชิตนะเสวิตภาไม่พึงเสพอิติดังนี้นะอิติดังนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าทางสุดตรงทั้งหลายทเวสองอิเมเหล่านี้ปัปปชิเตนะอันบรรพชิตนะเสวิตภาไม่พึงเสคำนี้ประโยคนี้อะไรเป็นประธานอะไรเป็นกิริยาคุมภาคเป็นวาจกอะไรอันว่าทางสุดตรงทั้งหลายอันบรรพชิตไม่พึงเสอันว่าอันแล้วก็กิริยาเป็นสำนวนของวาจกอะไรนะฮะนี่คือสุดตังเป็นกิริยากิจวิหรติเป็นอาขยาตอามันเตสิเป็นอาขยาตส่วนเสวิตภาเป็นกิริยากิจนะก็เป็นสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็เอามาให้ดูในประโยคจริงที่มีใช้อยู่ในบทสวดมนต์นะพอเราสังเกตดูใหม่ๆมันก็ยังเชื่อมโยงไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็พอจับประโยคได้นะพอจับประโยคได้ก็แปลตามเขาให้ได้แปลซ้ำๆแปลซ้ำๆแปลซ้ำๆแล้วก็เอาไวยากรณ์ไปอธิบายคำเหล่านี้นี่คือการบ้านนะบอกประธานทำสีไว้ให้แล้วแหละนะทำสีไว้ให้แล้วบอกกริยาคุมภาคแล้วก็บอกวาจกนะกำหนดวาจกให้ถูกและวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็พักการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้อนุโมทนาทุกท่านเจริญพรท่านใดมีคำถามเชิญได้เจริญพรขอบคุณครับเชิญท่านอาจารย์เลยครับสองคำถามครับกราบนมัสการเจริญพรเจริญพรมันการบ้านเก่าการบ้านเก่าเนาะคำว่าการิตะการิตะเจริญพรมันเหมือนการิตะปัจจัยตอนแรกว่าเขียนเหมือนกันแต่ความหมายคนละความหมายอย่างนั้นหรือเปล่าใช่แล้วการิตะปัจจัยก็คือการิตะตัวเดียวกันนี่แหละแต่เอาไปชื่อไปเรียกชื่อปัจจัยฉะนั้นตัวการิตะมันหมายถึงกลุ่มกิริยาที่ลงตัวนี้นะการิตะปัจจัยก็คือปัจจัยกี่ตัวเนนยะ4ตัวนาเปนาปยะนี่แหละการไปสร้างกัมมวาจกหรือเหตุกัตตุวาจกให้ลงการิตะปัจจัยคำว่าการิตะปัจจัยคือปัจจัยที่ลงไปแล้วมีการใช้ให้คนอื่นทำนะมีการใช้ให้คนอื่นทำตัวการิตะแปลว่าให้คนอื่นไปทำนะถ้าการิตะที่ลงเป็นเหตุกัตตุแสดงว่าประธานใช้ให้คนอื่นทำแต่ถ้าเป็นเหตุกัมมวาจกก็ลงการิตะเหมือนกันนี่แหละแต่สร้างไปแล้วเป็นเหตุกรรมวาจกประธานถูกคนหนึ่งใช้ให้อีกคนหนึ่งไปทำ
นะการิตะปัจจัยกับการิโตตัวนี้ก็คือคำเดียวกันนั่นแหละแต่การิตะปัจจัยเป็นการเอาไปเรียกปัจจัย4ตัวคือปัจจัยที่บ่งถึงประโยคที่มีการใช้ให้คนอื่นทำนั่นเองเรียนฟังนะเจริญพรปัจจัยที่บ่งถึงการใช้ให้คนอื่นทำเรียกว่าการิตะปัจจัยส่วนการิโตตรงนี้เอามาใช้ในรูปประโยคอื่นๆไม่ได้เรียกปัจจัยหรอกมันเป็นกิริยากิจตัวหนึ่งนะเจริญพรจ้ะสาธุมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็ยังผมมีข้อสังเกตอันหนึ่งอย่างข้อที่สองเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนกับว่าตรงทั้งประโยคเนี่ยอนาถบินทิกาเศรษฐินาการิเตเนี่ยขยายเชตวันวิหารอีกทีหนึ่งใช่แล้วเจริญพรเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตแล้วจะเห็นว่าตัวกริยากิจเนี่ยจะมาวางข้างหน้าตัวที่ขยายครับใช่ไหมครับสามารถวางหน้าและวางหลังได้แต่ถ้าวางหน้านี่มันชัดเป็นคำขยายชัดเจนมากกว่าชัดเจนนะครับตัวการิเตตรงนี้สามารถอยู่ข้างหลังวิหารเอก็ได้นะแต่ที่เอามาไว้ข้างหน้าเพื่อบ่งให้เห็นว่ามันขยายไปข้างหน้าอย่างนี้เพื่อให้นักศึกษามองง่ายนะในการเขียนจริงๆแม้จะไม่มีอนาถบิณฑิกเศรษฐินาไม่มีเลยเขียนแต่การิเตเชตวันวิหารเวลาแปลนักศึกษาต้องแปลว่าในวัดเชตวันอันบุคคลนะอันเศรษฐีชื่อว่าอนาถบิณฑิกะยังบุคคลให้สร้างแล้วถึงไม่เขียนอนาถบิณฑิกะข้างหน้านี้ก็ตามเพราะว่าวัดเชตวันคนที่ให้สร้างคืออนาถนะฉะนั้นเวลาแปลนักศึกษาต้องแปลเข้ามาเองให้เต็มในบาลีจริงๆจะไม่มีตัวที่เป็นคนจ้างให้คนอื่นสร้างถ้าเขาเขียนมาให้มันก็ง่ายถ้าเขาเขียนมาให้อย่างนี้มันก็แปลง่ายแต่ถ้าเขาไม่เขียนมาให้นักศึกษาต้องว่ามาเองให้ได้โครงสร้างของการิเตว่ามันคือสำนวนเหตุกรรมในตัวนี้เจริญพรอาจารย์หมอเข้าใจถูกแล้วเจริญพรอนาถบิณฑิกเศรษฐินาการิเตคือคำขยายเชตวนวิหารเชตวนวิหารคือวลีที่เอามาขยายวสิขยายกันเป็นทอดๆเจริญพรอาจารย์พรมีท่านใดจะถามครับถ้าไปถามผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ข้อ16ที่ว่าเราทำมาเกี่ยวกับพุนชะพันชะนะฮะท่านฟังคือบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะปกติถ้าเป็นเอาตัวลบจะไอ้ลบไปพันชนะสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นชะทำไมเป็นพันชะแต่ผมก็ไม่คิดว่าพันชะมันมาจากพัชชะใช่ไหมครับทุกท่านครับเป็นพันชะอย่างนี้เลยอย่างเป็นพันชะเลยเป็นพันชะอย่างนี้เลยหรือว่าเป็นคำสะกดคือเลื่อนดึงไปทั้งตัวเลยเจริญพรตัวพันชะเป็นธาตุอย่างนี้เลยเป็นธาตุอย่างนี้เลยเมื่อมีการแปลงนักชะไปเป็นคือเราเรียกพวกธาตุหรือพวกสับสำเร็จรูปตามที่มีอยู่ก่อนแล้วท่านพยายามเอามาเรียบเรียงเป็นคำพูดเพื่อเป็นกฎเกณฑ์เอาไว้นะพันชะเป็นตัวธาตุอย่างนี้เลยเช่นก่อนแต่ถ้าเราจะไปบอกว่าเอ๊ะนอนหนูทำไมมันซ้อนหน้าชอช้างได้ซึ่งมันแปลกมากธาตุตัวนี้นะปกติการซ้อนคำเนี่ยพันชะเนี่ยนอนหนูนี่อยู่ในวรรคไหนต่อเต่าวรรคต่อเต่าชอช้างอยู่ในวรรคไหนจกจะวักจะคนละวักเลยเจริญพรคนละวักเลยฉะนั้นธาตุตรงนี้จึงเป็นธาตุที่พิเศษกว่าธาตุอื่นๆนะจะไปบอกว่ามันเขียนไม่ถูกมันน่าจะเขียนเป็นยอผู้หญิงนะกฎการซ้อนนะต
ัวที่หนูหน้าชอช้างได้น่าจะเป็นยอผู้หญิงเป็นพันชะกันนี่มันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าสำหรับพันชะธาตุที่เป็นนอนหนูหน้าชอช้างนี้เป็นศัพท์ของเขาอย่างนี้เขาใช้อย่างนี้เขียนในพระไตรปิฎกอย่างนี้จะไปแปลจะไปเขียนว่าพันชะยอหญิงไม่ได้นะฉะนั้นเวลาแปลงท่านจึงพยายามพูดว่าจะพูดยังไงให้มันสำเร็จรูปเป็นโอภัคคาให้ได้ท่านจึงพูดว่าแปลงณชะกับตะเป็นคะคะไปเลยก็เลยสร้างเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาเจริญพรครับที่เราพวกเรางงกันอยู่พญายาสุดท้ายคือตัวชอช้างทำไมจะเป็นนอชอแบบนั้นมันเป็นตัวที่สุดเมื่อแปลงถ้าจะบอกว่าแปลงชอช้างกับตอเต่าไปเป็นคะคะถ้าพูดอย่างนั้นมันจะเหลือนอหนูเมื่อเหลือนอหนูมันต้องเขียนเป็นโอพันนักขาซึ่งมันไม่ตรงกับคำสำเร็จนะมันไม่ตรงกับคำสำเร็จฉะนั้นจึงต้องแปลงทั้งนอหนูชอช้างกับตอเต่าไปเป็นคะคะเพื่อให้มันตรงกับคำสำเร็จเจริญพรนี่แหละครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับ